สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นสมองจากห้องข่าวโทรภาพแห่งสัตว์ลาวคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและควบคุมการแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 แถลงข่าวจากศูนย์ปฏิบัติงานคณะเฉพาะกิจควบคุมโควิด-19 โดยห้องศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้ากองเลขาคณะเฉพาะกิจและดร.รัศมีวงคำสาวห้องหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ชี้แจงกรณีตามไทม์ไลน์หรือประวัติการเดินทางของผู้ติดเชื้อกรณีที่50พร้อมทั้งเตือนให้ผู้ที่ได้ใช้บริการอยู่ห้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เข้าไปกวดอยู่ห้องหมอถ้ามีอาการตามนิยามจากกรณีการระบาดที่เกิดขึ้นคณะเฉพาะกิจได้ยกระดับมาตรการป้องกันและต้านการระบาดของพยาธิโควิด-19 ด้วยการปฏิบัติตามแจ้งการของคณะเฉพาะกิจอย่างเข้มงวดกลับมาติดตามรับชมข่าวนะพวกเขาได้ใหม่ในข่าวภาคเทียมประจำวันสบายดี